มหัศจรรย์เพียงคุณแบบนี้ทุกวันปอดคุณจะแข็งแรงแถมช่วยแก้หืดหอบเป็นหวัดง่ายอีกด้วยการบำบัดโรคโดยติลัญจกรคือการบำบัดและป้องกันโรคโดยใช้การกดรัดพับเชื่อมจุดต่างๆบนฝ่ามือดังนั้นเราจึงสามารถใช้ติลัญจกรได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าช่วงเวลาระหว่างรถติดระหว่างการประชุมแม้กระทั่งก่อนนอนซึ่งถ้าเราทำต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันเป็นประจำประมาณ2 สัปดาห์ก็เริ่มเห็นผลข้อควรระวังในการฝึกติลัญจกร1ไม่ควรฝึกในขณะที่อิ่มหรือหิวจัดเมาค้างหรืออดนอน2ควรใส่เสื้อผ้าที่สบายไม่รัด3ควรฝึกแต่ละครั้งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15 นาทีแต่ไม่เกิน30 นาที4เพื่อให้เกิดผลควรฝึกอย่างต่อเนื่องประมาณ2 สัปดาห์ติลัญจกรท่าบำรุงอวัยวะภายในท่าที่1บริหารลำไส้ใหญ่แก้ท้องผูกข้อมือใช้แนวนิ้วชี้ถึงนิ้วโป้งคงเป็นรูปตัว C ทั้งสองข้างกระทบกันเบาๆ36 ครั้งท่าที่2บริหารลำไส้เล็กแก้ท้องอืดท้องเฟ้อหงายมือให้แนวนิ้วก้อยถึงสันมือกระทบกันเบาๆ36 ครั้งท่าที่3บริหารเยื่อหุ้มหัวใจที่หนาวตั้งมือทั้งสองข้างขึ้นหงายมืออกเป็นรูปดอกบัวแล้วใช้ข้อมือกระทบกันเบาๆ36 ครั้งท่าที่4สร้างภูมิต้านทานโรคแก้ภูมิแพ้กางนิ้วมือทั้งสองข้างออกแล้วสอดเข้าให้มีเสียดังฉึกบิดนิ้วมือทั้งสองข้างเล็กน้อยแล้วดึงออกทำ36 ครั้งท่าที่5บริหารปอดซ้ายขวาแก้หืดหอบเป็นหวัดง่ายกางมือซ้ายออกไม่ต้องเกรงแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือขวาหนีบแล้วกดเบาๆตรงกลางระหว่างนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือของมือซ้ายนับ36 ครั้งและสลับข้างทำอีก36 ครั้งท่าที่6บริหารกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงแก้เหนื่อยง่ายกำมือขวาและกางมือซ้ายออกจากนั้นให้เอาสันหมัดต่อยเบาๆกลางอุ้งมือซ้ายไม่ให้มีเสียงนับ36 ครั้งและสลับข้างนับอีก36 ครั้งเช่นเดียวกันท่าที่7บริหารไตขวาและไตซ้ายปวดเอวปวดหัวเข่าปัสสาวะบ่อยไตทำงานผิดปกติง่ายมือขวาขึ้นมือซ้ายคว่ำลงใช้หลังมือขวาตีบนหลังมือซ้ายเบาๆทำ36 ครั้งและสลับข้างทำนับ36 ครั้งเช่นเดียวกันท่าที่8กระตุ้นเส้นลมปราณเปิดจุดรับพลังซ้ายขวากางมือซ้ายออกจากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือขวาหมุนตามเข็มนาฬิการอบจุดเล่ากงกำมือแล้วสังเกตจุดตรงบริเวณปลายนิ้วกลางคลุงเบาๆ36 รอบและสลับข้างนับอีก36 รอบเช่นเดียวกัน